มาช่วงนี้ครับร้องทุกข์กับบรรจงนะครับทุกปัญหามีทางออกคลายทุกบรรจงช่วยได้วันนี้มีกลุ่มผู้ประกอบการที่ขายของอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งแถวย่านประตูน้ำนะครับเขาก็มีการรวมตัวกันเป็น10รายเพื่อที่จะมาร้องทุกข์นะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า30ปีเลยครับแต่ปรากฏว่าพอมาเจอสถานการณ์โควิด19ก็ไม่ได้มีส่วนลดในเรื่องของค่าส่วนกลางตอนนี้ห้างเขาเรียกว่าแทบร้างแล้วไม่รู้จะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนนะครับจึงรวมตัวมาร้องทุกข์เพื่อขอให้ทีมงานช่วยด้วยครับวันนี้เราส่งทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้ติดตามครับร้องทุกข์กับบรรจงนะครับวันนี้เรามากันที่ห้างแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำครับหลังจากมีแม่ค้านั้นได้ร้องเรียนไปยังทีมงานนะครับบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าตอนนี้นะครับพวกเขาขายของไม่ได้แต่ว่ายังคงต้องจ่ายค่าส่วนกลางที่ห้างยังคงเรียกเก็บอยู่ตลอดทุกเดือนนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาประสบปัญหาก็คือไม่มีการทำความสะอาดไม่มีรปภ.ที่จะอำนวยความสะดวกรวมไปถึงเรื่องต่างๆอีกมากมายเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยกับทางกลุ่มแม่ค้าที่อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งเป็นพี่แป๋มจะเป็นตัวแทนในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ครับสวัสดีครับพี่แป๋มครับวันนี้จะร้องทุกข์กับบรรจงเรื่องอะไรครับค่ะอยากให้คุณบรรจงช่วยด้วยค่ะเพราะว่าห้างเราเนี่ยไม่เคยได้ลดค่าส่วนกลางแล้วก็เรื่องอำนวยความสะดวกนี้โดนลดทุกอย่างแม้ทั้งคุณพนักงานทำความสะอาดรปภ.แล้วก็แอร์แล้วก็มีคนติดโควิดที่นี่ก็พอสมควรแต่ไม่เคยได้แจ้งให้ลูกบ้านทราบว่าต้องระวังตัวยังไงเพราะทุกคนตอนนี้ต้องระวังตัวเองค่ะแล้วสิ่งที่ตอนนี้ที่ปัญหาที่ทางกลุ่มพวกแม่ค้ารับไม่ได้เลยแล้วก็อยากจะได้ให้ความช่วยเหลือเร็วที่สุดคือเรื่องอะไรครับเรื่องค่าเช่าหรือว่าเรื่องอะไรเรื่องค่าลดส่วนกลางเพราะว่าเราก็ได้ทำเรื่องนะคะหลายครั้งมากซึ่งไปขอความกรุณากับผู้บริหารอยากให้ช่วยขอความกรุณาให้พวกเราได้หายใจบ้างอย่างเช่นลดค่าส่วนกลางให้เราบ้างเพราะว่าละแวกนี้ถ้าทุกห้างเขาลดค่าส่วนกลางให้หมดมีแต่ห้างเราเนี่ยยื่นเรื่องเอกสารขึ้นไปคือเงียบหมดตอนหลังนี่เราได้มายื่นกับผู้บริหารเลยแต่เราก็ไม่ได้คำตอบเขาบอกว่าให้เราอะไปผ่อนชำระได้แต่ไม่ลดซึ่งตอนนี้ห้างอะคนน้อยมากถ้าเขาบอกว่าไปผ่อนชำระได้แล้วพวกเราได้เคยไปคุยกับทางบัญชีไหมว่าจะผ่อนชำระยังไงกี่เดือนกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ขึ้นไปคุยค่ะเพราะว่าเราไม่มีผ่อนให้อยู่แล้วเพราะตอนนี้เรามาเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เงินเลยไม่มีใครได้เปิดบัญชีเลยใช่ไหมคะใครได้เปิดละเปิดเงินบ้างใครได้ขายของบ้างไม่ได้เลยได้ได้ลูกค้าไหมคะไม่มีค่ะก็คือตอนนี้แม้แต่กระทั่งเงินที่จะผ่อนก็คือไม่มีก็ที่มาเปิดเนี่ยก็คือเพื่อที่หวังว่าจะได้มีลูกค้ามาบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเผื่อฟุกเผื่อจะได้มีลูกค้าบ้างแต่ไม่มีใครได้เปิดบินนะคะที่มาเนี่ยหลังจากนี้ถ้าเขาอยากจะพูดคุยกับทางกลุ่มแม่ค้าแม่ค้าพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะเจรจาให้มันอยู่ตรงกลางอย่างไหมครับอย่างเช่นว่าอาจจะให้ผ่อนในเดือนละ 2,000 หรือว่า 1,000 อะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลดค่าส่วนกลางอย่างเดียวอะค่ะเพราะว่าผ่อนเราไม่มีผ่อนจริงๆเพราะโควิดตอนนี้นะเราไปกู้ที่อื่นไม่ได้เลยทุกวันนี้เราอยู่กันอย่างลำบากมากพอแล้วเราจะผ่อนเนี่ยเราผ่อนไม่ได้แต่เราขอส่วนลดเราก็ไม่ได้เห็นกับตัวเพราะเรารู้ว่าที่ห้างก็มีค่าใช้จ่ายเราคนละครึ่งทางดีไหมคะก็คือขอลดค่าส่วนกลางที่เรารับได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ได้คุยกันได้คุยได้ปรึกษากันไหมได้คุยแล้วค่ะแล้วทำหนังสือถึงผู้ใหญ่แล้วคือเราขอลด 50% ค่ะก็คือละ 2,000ก็คือมันบางห้องมันแล้วแต่ขนาดของห้องเพราะว่าห้องเนี่ยขนาดไม่เท่ากันค่ะอยากจะให้ฝากเรื่องนี้กับคุณบรรจงครับค่ะคุณบรรจงช่วยด้วยนะคะเพราะว่าพวกแม่ค้าชาวพาราเดียมเดือดร้อนกันทุกคนเราได้ทำเรื่องหลายครั้งแล้วแต่เราไม่ได้ความเมตตาจากผู้บริหารเราจึงต้องมาขอให้คุณบรรจงช่วยค่ะขอบคุณค่ะและก็นี่นะครับก็คือเป็นเสียงสะท้อนของกลุ่มแม่ค้านะครับที่กำลังได้รับผลกระทบและก็กำลังได้รับความเดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับและก็นี่นะครับก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งนี้นะครับสมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าว Workpoint รายงานขอบคุณ AS 5G ครับเราก็ได้ติดต่อไปยังผู้บริหารเพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าทางผู้บริหารห้างเนี่ยได้ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือชี้แจงกับทีมข่าวโดยบอกว่าจ
จะต้องมีการประชุมผู้บริหารระดับสูงเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้ก่อนนะครับตอนนี้เราก็ได้ประสานไปยังทางผู้บริหารของห้างเพื่อที่จะให้ได้เห็นใจกลุ่มผู้ประกอบการนะครับแต่ก็บอกว่าขอประชุมหาข้อยุติในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าส่วนคุณผู้ชมครับใครที่จะร้องทุกข์กับบรรจงนะครับคลายทุกปัญหาไม่เป็นธรรมจำไว้บรรจงช่วยได้ส่งข้อมูลมาที่แฟนเพจร้องทุกข์กับบรรจงนะครับส่งข้อมูลโดยละเอียดเลยนะครับแล้วก็ชื่อเบอร์ติดต่อนะครับเข้าไปที่หน้าแฟนเพจร้องทุกข์กับบรรจงแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์นะครับส่งข้อความมาเดี๋ยวเราให้ทีมข่าวลงพื้นที่นะครับ